ดีเดย์นิววันนี้ขอเสนอเรื่องย่อละคร วอไอหนีเธอที่รักชีวิตของหยางมี่นำแสดงโดยพีคภัทรัสยาจิวเวลรี่ดีไซเนอร์สาวไทยเธอต้องเจ็บปวดเสียใจกับความรักเพราะเลิกลากับเฉินอันนำแสดงโดยโต๋ศักดิ์สิทธิ์แฟนหนุ่มลูกครึ่งไทยจีนทายาทเจ้าของธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่มี่ตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเกิดไปรักษาแผลใจซึ่งระหว่างการเดินทางเธอได้พบกับแดนทายนำแสดงโดยชอนจินดาโชตช่างภาพหนุ่มหล่อพร้อมกับวีรกรรมที่เธอก่อไว้จนเขาต้องเข็ดไปอีกนานเรื่องราวโอลเวงมากขึ้นเธอต้องบังเอิญมาเป็นเพื่อนข้างห้องกับแดนไทยไม่พอยังบังเอิญทำงานใกล้กันแถมยังบังเอิญต้องร่วมงานกันและเธอก็บังเอิญได้รู้ความลับของแดนไทยว่าเขาไม่ใช่ชายแท้ความใกล้ชิดของสาวโสดกับหนุ่มสายวายจึงบังเกิดขึ้นในแบบ2อารมณ์เมื่อเฉินอันเกิดประสบอุบัติเหตุความจำเสื่อมทันทีที่เขาฟื้นขึ้นมาความจำของเขากลับหยุดในช่วงรักหวานฉ่ำกับแฟนสาวชาวไทยที่เขาเรียกจนติดปากว่าหยางมี่ในขณะที่ความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างมี่กับแดนไทยกำลังก่อตัวขึ้นแบบไม่รู้ตัวเฉินอันตัดสินใจเดินทางมาเมืองไทยเพื่อตามหาคนรักของเขาแล้วมี่จะทำอย่างไรกับคนรักเก่าของเธอที่ยังมีเยื่อใยและกลับมาพร้อมความทรงจำเพียงอย่างเดียวคือเขายังรักเธออยู่งานนี้คงต้องตามลุ้นกันในละครวอไอหนีเธอที่รักทุกวันจันทร์อังคารเวลา 21:30 น.ถึง 22:45 น.ทาง PPTV SD ช่อง36และดูย้อนหลังได้ผ่านแอปพลิเคชัน VTV อย่าลืมกดติดตามด้วยครับ